ชีวิตใครเป็นคนกำหนดองค์ประกอบของชีวิตคืออะไรต้องใช้ชีวิตอย่างไรและทำไมต้องใช้ชีวิตคนในสังคมมีมากมายมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอยู่ที่ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมขยะคนพวกนี้เก็บขยะเพื่อขายมันอาจจะดูลำบากแต่มันอาจจะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายคนบางคนจะมีครบทุกที่อยู่อาหารงานเงินทำให้มีความต้องการที่สูงจนบางทีชีวิตอาจจะดูวุ่นวายแต่คนจรจัดหรือคนที่เร่ร่อนเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขานอนที่ไหนและเขากินอะไรทุกที่คือบ้านทุกที่มีอาหารกินอย่างง่ายนอนง่ายชีวิตดูเรียบง่ายไม่ว่าคนจนคนรวยคนจรจัดหรือสัตว์ทุกคนต้องใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอด